แอปพลิเคชัน ShopBack ครับท่านผู้ชมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนป๋าหนึ่งคนที่เขาจะตามท่านไปไม่ว่าท่านจะไปช้อปปิ้งที่ห้างไหนก็แล้วแต่ห้างในที่นี้หมายถึงแอปพลิเคชันช้อปปิ้งนะครับเช่น Lazada Shopee JD Central หรือแอปอื่นๆสมมติเราซื้อของ100บาทใช่ไหม ShopBack เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะคืนเงินให้คุณแต่เขาจะยังไม่คืนในทันทีนะครับเขาจะเก็บเป็นสต็อกเอาไว้ในบัญชีของคุณถ้าครบตามจำนวนที่เขากำหนดไว้เมื่อไหร่เขาก็จะคืนกลับมาเป็นเงินให้กับคุณโปรโมชั่น1บาทเป็นยังไงก็คือสมมุติว่าคุณซื้อของ100บาทใช่ไหมครับคุณจ่ายเงินไปก่อนแต่ว่าหลังจากนั้น ShopBack เนี่ยเขาจะคืนเงินให้คุณ99บาทเช่นนี่ครับช้อปสินค้าแม่และเด็กเริ่มต้นที่1บาทลองกดดูครับโชว์เขาก็จะมีวิธีการนะครับบอกว่าโปรโมชั่นนี้ต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะได้นะครับก็อ่านนิดนึงนี่คือหน้าตาของโปรโมชั่น1บาทครับสมมุติคุณซื้อ Baby Wipe อันนี้ราคาเต็มของเขาคือ109บาทเขาก็จะคืนเงินให้ท่าน108บาทแต่มีข้อแม้ง่ายๆครับว่า1คน1 account ซื้อได้1บาทแค่1ครั้งช่วงปลายปีนี้ถ้าใครต้องซื้อของรางวัลไปจับฉลากแนะนำให้ลองใช้ช็อปแบ็กนะครับยังไงลองโหลดมากดดูเล่นๆก่อนก็ได้เผื่อเจอของที่ชอบใจหรือว่าของที่ใช้เอาไปจับฉลากได้กำไรครับอาจจะเทาๆนิดนึงแต่ว่าในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ประหยัดไว้ก่อนดีกว่าจริงไหมล่ะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคราวหน้าบ๊ายบาย